มีการอ่านพูดดูในเฟซบุ๊กแล้วก็ติดต่อแล้วสอบถามดูสอบถามลูกค้าที่ต้องการที่จะขายรถมือสองหรือผ่อนไม่ไหวเงี้ยเราเลยต่อแล้วก็ถามว่า